ากมีเมียน้อยอยากมีคนคอยย่องไปหาเวลาเลิกงานนั่นไงปัญหาเนี้ยใครๆก็เจอกันเล่นๆอยู่ปิ๊กร่วงซะงั้นเอาไงล่ะทีนี้ขย่าวสิเออเป็นไงออกไหมเอาไงต่อตัดเลยเหรออ้าวชิบหายตัดจริงด้วยเอาไงล่ะทีเนี้ยเอาปิ๊กออกมาได้แล้วจะเล่นกีตาร์ต่อยังไงเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเอาใหม่นะรีสตาร์ทใหม่นะนั่นไงปัญหาเนี้ยใครๆก็เจอเล่นอยู่ปีกร่วงซะงั้นทำไงล่ะทีเนี้ยใครยาวสิออกไหมไม่ออกปวดคอด้วยโยกซ้ายก็แล้วโยกขวาก็แล้วเดี๋ยวมันมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นนะตอนนี้อยู่บ้านใช่ไหมไปดูสิที่บ้านมีตะเกียบช้อนหรือซ่อมยาวๆด้ามแปรงสีฟันหลอดมีดไม่ต้องก็ได้มั้งจะเอามาแทงตัวเองหรือไงแค่ปีกร่วงไม่ต้องหัวร้อนขนาดนั้นหรอกเอาละพอได้อุปกรณ์พวกนี้มาเอาไงต่อละทีนี้ยังอีกไม่ต้องแล้วท่านั้นไม่ต้องขย่าแล้วมันปวดคอโยกก็พอโยกนั่นแหละดีมากดูให้ปิ๊กมันไหลไม่อยู่ตรงกลางที่มองเห็นนะเสร็จแล้วก็เอาอุปกรณ์ที่เตรียมมาจิ้มกดไว้นี่ทำร่วงไปกี่อันแล้วเนี่ยไม่คิดจะเอาออกมาเลยใช่ไหมยังอีกยังจะใช้มีดจิ้มอีกเดี๋ยวเด็กมันดูมันทำตามแล้วบาดมือจะทำยังไงโอเคหาอุปกรณ์ที่เหมาะได้แล้วก็กดมันลงไปจากนั้นก็พลิกไม่ใช่อันนั้นมันพลิกเผ็ดจะมาใส่ก๋วยเตี๋ยวหรือไงพลิกกีตาร์สิเฮ้ยตั้งใจหน่อยอย่าปล่อยแต่มุกตอนสอนก็เอาแต่นอกเรื่องคนเขาเกลียดกันหมดแล้วนั่นแหละอย่างนั้นแหละแค่นี้ก็เสร็จแล้วไปเล่นต่อได้คนดูเสร็จแล้วฝากไปฟังเพลงนี้ด้วยนะอยากมีเมียน้อยกดหาใน YouTube นั่นแหละตอนนี้ได้พันกว่าวิวแล้วแม่ตั้งใจทำแทบตายมีคนดูพันกว่าที่ลงแถวบ้านนั่งกินข้าวแป๊บนึงคนดูเป็นล้าน